คริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พระสารนักบุญมัทธิวบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่11เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองคาเปอร์นาอุมนายร้อยคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลอ้อนวอนว่าพระองค์เจ้าข้าผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่บ้านต้องทรมานอย่างสาหัสพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายแต่นายร้อยทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้นผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าสั่งทหารคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าสั่งผู้รับใช้ว่าทำนี่เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินเช่นนี้ทรงประหลาดพระทัยจึงตรัสแก่บรรดาผู้ติดตามว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกและจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรสวรรค์